9พฤษภาคมนี้ครับเป็นวันพืชมงคลก็เป็นวันสำคัญของเกษตรกรชาวไทยนะครับเพราะว่าจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นขวัญกำลังใจสำหรับคนที่เพาะปลูกจะได้ทำนายว่าปีนี้หน้าฝนจะมาแล้วพืชผลจะดีไหมต้นไม้จะออกดอกออกผลดีหรือเปล่าผลผลิตจะดีหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาโอ้เจอภัยแล้งกันมาเยอะค่ะปีนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าพระโคจะทำนายเสียงได้ผ้าแบบไหนแล้วก็จะกินอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะเป็นธรรมเนียมปกติที่เกษตรกรชาวนาเขาก็จะไปเก็บพวกเมล็ดพันธุ์ที่โปรยเอาไว้ที่ท้องสนามหลวงด้วยเอาไว้เป็นสิริมงคลนะครับสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะเกิดขึ้นไปดูพิธีซ้อมใหญ่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จัดพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็มีคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นพยางแรกนาประจำปี2559ครับส่วนเทพีคู่หาบทองก็คือคุณอมรรัตน์แขวงโสภาเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มีว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐมนอยู่เล่เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการของกรมชลประทานเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นเทพีคู่หาบเงินเป็นคุณนันทินีทองคงเย้าเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรและคุณชมาพันธ์สุพรมอินเป็นนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับโดยในปีนี้งานพระราชพิธีจะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนะครับก็ตรงกับวันจันทร์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามจากที่บ้านได้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยค่ะ